สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้รายการยิปซีโอสิริกรนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้ที่เป็นประธานนะและมาดูแลในรายการของเราก็มาแล้วกดแชร์ออกไปแซ่คนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแบรนด์นะและตามด้วยคำถามถามเข้ามากันได้นะไม่เกินเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะโดยที่มีท่านอาจารย์โอนะปวดท้องมาดูแลในรายการท่านอาจารย์โอก็ปวดท้องไปแล้วนะที่อะไรนะ13 14อ๋อถึงกำหนดแล้วนะมาครับกดแชร์ออกไปเร็วแซ่กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเข้ามากันได้นะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้วตรงนี้นะบอกให้กดแชร์ก็กดแซ่นะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเขาบอกว่าทำไข่เจียวหอมนะหอมมากแล้วข้างในไข่เจียวหอมใหญ่แต่อ้อไม่ชอบกินก็ไปลองดูแล้วกันว่าเผื่อมีอะไรกินได้มั่งนะมาครับคุณแม่ขยันทำกับข้าวกดแชร์ออกไปสวัสดีนะครับทุกท่านอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนด์นะและตามด้วยคำถามนะเข้ามากันได้นะครับหลังไมค์ครับนะนะเข้ามากันนะมีคนถามค่ะตอบเลยโดยอาจารย์โอสวัสดีค่ะแชร์แล้วยุ้ย36โสดคนชื่อคลิฟเขาหึงหวงเราหรือเปล่าที่เราจะไปเชียงรายเดี๋ยวดูให้ว่าเขาหึงหวงเจ้าหรือเปล่านะคุณยุ้ยนะคะคุณคลิฟเจ้าหึงไหมเจ้าต้องเตรียมคำตัดสินโดยมีอาจารย์เปิดใช่เปิดไอ้นี่หึงไหมไม่เนี่ยเขาก็ปล่อยให้ไปดิมันจะไปหึงอะไรอ่ะไพ่บอกปล่อยอ่ะเขาไม่ได้หึงนะกดแชร์ออกไปแซ่ไก่ย่างหรออ่าไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อไก่นะคะย่าง43ปีตาและอดใจโอหิวขนาดนี้มานะคะขอโทษด้วยนะคะมาภายใน3เดือนเนี่ยโอ้ดู3วันดู3วันนะ
มีเกณฑ์แตกหักกับแฟนคนนี้ไหมเพราะเหตุใดโอ้คือไม่ดูครับเพราะคำถามของไอ้แตกหักเราไม่ดูแตกหักแตกแยกผมไม่ดูนะครับต้องเปลี่ยนคำถามครับใช่แล้วมีสิทธิ์ถามนะเพราะฉะนั้นถามเรื่องอื่นนะคะเปลี่ยนนะครับไอ้คำถามแตกหักผมไม่ดูถ้าอยากอยู่ในวงการหมอดูเป็นนานๆคำถามแตกหักเขาจะไม่ดูกันเพราะมันเป็นคำถามที่ทำให้หมอดูเนี่ยพังมาเยอะหนึ่งบางคนเนี่ยแคปไปให้สามีดูว่าจะแตกหักยังไงแตกหักแบบไหนเวลากี่โมงกี่นาทีจับเลิกยามงามดีเสร็จแล้วเอามาด่าผมถึงไม่ดูจำไว้เจอนะดูดวงให้เขามาถามอย่างเงี้ยแหละเออเขาถามว่าแฟนเขาจะชู้ไหมอะไรเงี้ยเสร็จแล้วไพ่เปิดมาเรานี่พูดตามไพ่แล้วว่าเจ้าชู้อย่างนู้นอย่างนี้เสร็จแล้วอะไรรู้ว่าเขาอะแชร์ไปแล้วแท็กแฟนเขาแล้วบอกเวลาที่อาจารย์พูดอะด่าแฟนเขาอะว่าเจ้าชู้อะไรเงี้ยมันไม่คุ้มอะนะกลายเป็นว่าโอ้โหอาจารย์แบบพลาดมากเลยคือคำถามสุดท้ายคนนั้นน่ะอาจารย์ก็เลยต้องบล็อกไปเลยอะไม่ดีนะคะอย่ามาหลอกถามอะไรอาจารย์เลยวันที่16คนชื่อดาวรุ่งเขาคิดยังไงกับเราคะอายุตั้ง56แล้วเนี่ยวันที่16คนชื่อดาวรุ่งเขาคิดยังไงกับเราไพ่ใบนี้ครับเขากำลังพิจารณาครับเขาคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมนะคะแล้วก็คุณสมบัติแม่บ้านแม่เรือนดีมากเป็นแม่สีเรือนที่ดีมากนะคะอาจารย์โอเขาเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนค่ะไก่กับแฟนคนนี้ทีกลับมาคบกันอีกจะไปกันได้ถึงเมื่อไหร่คะรอดไหมดูแค่3วันครับนะดูแค่3วันครับ3วันจะรอดไหมดูสิปัญหาเยอะเหลือเกินต่อต้านเยอะเหลือเกินนะมีอะไรมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจารย์โอไอ้นี่ไปเลยวิจารณ์ไปเลยคือแบบว่ามันเป็นไพ่แบบต่อสู้กันอะดูดิต่อต้านกันอะแบบว่าไม่เข้ากันเลยอะค่ะแบบไม่ค่อยเข้าหากันเท่าไหร่คือมักจะมีเหตุผลโต้เถียงกันเสมอคือนิสัยมันไม่ลงรอยกันเอาพูดตรงๆเลยดูจากหน้าไพ่เนี่ยเอาพูดแค่นี้พอเนาะนิสัยมันไม่ลงรอยกันเพราะฉะนั้นนะคุณต้องมาดูกับเราด้านหลังคำถามเดียวไม่จบหรอกมันไม่จบหรอกคำถามเดียวความรักอะนะแล้วคุณจะถามทุกวันมันก็ไม่จบอยู่วันยังค่ำอ่ะต้องมาดูแบบเหมาเวลา1ชั่วโมงนะนะ15นาทีก็ได้นะมีนะแบบพลังจิตด้วยแบบดูธรรมดาไม่ครบเครื่องนะมาคนอะไรคะชื่ออะไรนะกี้ใช่ไหมเราดูแค่3วันนะครับมีสามีค่ะมีสามีมีหน้ามีหน้าไม่ดูครับดู3วันนี้ครับจะได้หมั่นไหมจะได้หมั่นนะมันต้องพิมพ์อย่างนี้จริงค่ะมันไหมมันไหมเอาลงแล้วจะได้มั่นไหม3วันนี้ไพ่ดีนะไปตามเขาเด็กไปตามเขามีโอกาสได้มั่นนะไม่ได้มั่นนะคะคือแฟนเป็นคนมีปัญหาค่ะคิดเล็กคิดน้อยจุกจิกขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะมาค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะจอมแจม32การเงินจะดีขึ้นไหมคะมันเหมือนกับมีคนช่วยเหลือเราเนี่ยการเงินจะดีขึ้นไหมทำไมได้ไพ่แต่งงานมันพอจะหาได้ครอบครัวหรือเปล่าครอบครัวรู้แต่ว่าการเงินมันพอจะหาได้ตอบได้แค่นี้นะมันพอหาได้สมปรารถนาค่ะนะมาครับบลู32เร็วๆนี้จะได้เงินก้อนที่รอคอยไหมครับต้องหาครับรู้สึกต้องหาต้องเหนื่อยครับถึงจะได้ครับพูดตรงๆนะไม่โกหกนะต้องเดินทางต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยถึงจะได้ก้อย22ปีค่ะอะไรนะต้องห่วงเรื่องการถูกจับผิดจับตามองอยู่ไหมคะอ๋อมาเดี๋ยวดูให้เจ้าต้องห่วงไหมไม่ต้องห่วงครับเหมือนกับทุกอย่างช่วงเนี้ยมันมีน้ำใจไมตรีกับเรามันไม่มีปัญหากับเราไพ่มันบอกไม่มีปัญหานะเพราะไพ่ใบเนี้ยมันหมายถึงว่าไม่มีใครมาจับผิดเรามีแต่คนช่วยเหลือนะไพ่ใบนี้นะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะคือผมบอกเลยนะไอ้ท่านคำถามจับผิดคำถามแบบว่าสามีมีคนอื่นไหมใครมาถามอะไรแบบนี้นะทำไมผมไม่ตอบเพราะว่าถ้าอยากอยู่วงการหมอดูนานๆนะไม่อยากโดนใครด่าก็อย่าไปตอบเรื่องพวกนี้ผมตอบให้ไม่ได้อาจารย์โอ้เห็นนะบางทีไปดูไลฟ์สดคนอื่นใช่ไหม
ก็พูดขึ้นมาเลยเราก็ตกใจว่าอ๋อถามเรื่องนี้ใช่ไหมเอาสิถามสิตอบได้อยู่แล้วตอบได้ทุกคำถามอุ้ยเดี๋ยวจะหาว่าเราตอบไม่ได้ทุกคำถามโอ้ยมีหมอดูอย่างนี้ด้วยโอ้คือมันไม่ใช่อะไรนะคุณนะยิ่งเราตอบอะไรไปไม่ว่าจะผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดก็ตามแต่ถ้าเราตอบไปโดยที่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจในบางทีเขาแคปข้อความเราเนี่ยวันอาทิตย์เท่านี้วิเท่านี้ผมมาอยู่วงการนี้มาตั้งแต่เริ่มไลฟ์สดใหม่ๆจนถึงวันเนี้ยผมไม่อยากมีปัญหาเพราะการที่เราจะมีปัญหากับใครคือคนนั้นจ้องจับผิดเราเพื่อเอาข้อความของเราเนี่ยไปแจ้งแล้วสุดท้ายเราเสียเขาบอกว่าพอดีผู้ใหญ่ของแฟนเอ็นดูเราเหมือนเขาจะซื้อรถให้เราเลยไม่อยากทำเขาผิดหวังในตัวเราค่ะอ๋อไพ่เขาบอกว่ามีแต่เขาจะช่วยเหลือให้เงินให้ทองให้ความช่วยเหลือให้แบบไพ่มันดีอะดีอะเนาะไพ่ดีก็คือไพ่ดีไพ่เขาช่วยเหลือคนค่ะเขาไม่คิดอะไรหรอกนะคุณจำไว้คำหนึ่งโลกเนี้ยเอาเร็วมีคนอื่นมาเลยจะหาคนดีอ่ะยากนะตอบได้แค่นี้แหละแล้วยิ่งเข้ากับญาติแล้วยิ่งยากใหญ่มาไปต่อคนที่ดีกับเราอ่ะอ๋อ35ทำยังไงให้ง้อแฟนสำเร็จคะอินมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมผมแนะนำแค่นั้นนะก็จบแค่นั้นแหละถ้าคุณใส่ใจก็คือเอาไปบูชาคุณไม่ใส่ใจก็ไม่ว่าอะไรเขาเข็ดคุณครับพูดตรงๆนะเขาเข็ดคุณดวงไม่กลับมาเลยอ่ะไม่นี่เลยแต่ว่าถ้าเกิดได้อินไปนะคะดวงเปลี่ยนนะดวงเปลี่ยนครับอินมหาเสน่ห์อันเนี้ยมันเป็นเครื่องรางเมื่อประมาณ700ปีก่อนนะเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยมีความเชื่อว่าเป็นอีสกับอดัมหรือพระแม่อุมาเทวีกับพระศิวะเป็นการสมสู่หรือเขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งกาความชายหญิงคู่แรกของโลกไพ่รักใครอันเนี้ยหมายถึงว่ารักใครกลมเกลียวมีเมตตามหานิยมเชื่อกับเชื่อกับนี่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรถือว่าปล่อยเลยผ่านไปเป็นเรื่องของการที่ว่าสมัครสมานสามัคคีกันในครอบครัวนะคะรู้แต่ว่าไปบูชาที่อื่นไม่ได้คาถาถ้าบูชากับเราไม่ได้คาถาเพราะว่าเคยมีนะบางคนซื้อที่อื่นแต่เอาบทสวดเราไปบูชาเฉยเลยเออมีนะมีแต่เราแต่ตอนหลังเราไม่นี่ไม่ปล่อยบทสวดออกไปคริส40ปีมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานได้งานใหม่ในเดือนมกราคม65ไหมคะคือเราดูแค่3วันนี้นะครับ3วันนี้ถ้าคุณเปลี่ยนงานจะได้ไหมตอบได้ได้ครับถ้า3วันนี้นะผมดูแค่ราย3วันครับถ้าใครบอกว่าใช้เทคโนโลยีนะคะนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,000 ใช้เทคโนโลยีได้การเปลี่ยนงานหางานอะไรเงี้ยดีนะได้แชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์หรืออาจจะเป็นงานต่างประเทศก็ได้นะคะหมายถึงว่าอาจจะบริษัทต่างชาติหรือทำงานเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติถามว่าได้ไหมได้นะคะได้โดยการใช้เทคโนโลยีหรือว่าอะไรที่มันแบบคือโลกเนี่ยมันเป็นไพ่แบบอะไรที่ทันสมัยทันตามโลกทันตามยุคสมัยอะไรอย่างเงี้ยหรือต่างประเทศหรืออะไรอย่างงี้นะคะอ่ะเวลาก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆนะครับนะเวลาก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆหมดแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นประธานเราก็จะไปกันแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะครับนะติดต่อได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไลน์โอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะและผมตอนนี้มีบวงสรวงเปิดกิจการตั้งศาลถอนศาลด้วยนะคะแล้วก็ทุกพิธีกรรมทุกชนิดค่ะเอาละครับอาจารย์ท็อปพูดขออาจารย์ท็อปไม่เป็นไรก็ใครจะทำก็มาแนะนำมาบอกก่อนเพราะว่าผมต้องดูเลิกเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวก่อนแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วไปแล้วนะครับนะ